ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแว่นทบเจริญภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey! ผมนะครับจักรบุ๋มเชิญยิ้มนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดพังงาอยู่ที่พังงาครับจังหวัดพังงานะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวและก็สถานที่สำคัญมากมายเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยมาวันนี้นะครับผมจะไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมของจังหวัดพังงาไปด้วยกันเลยครับผมไปดูซิว่าพังงาสวยขนาดไหนกับผมจักรบุ๋มแอะแอะไปไปไปผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพอ่ะตอนนี้นะครับผมมาถึงแล้วครับที่เสม็ดนางชีครับก่อนที่จะขึ้นไปชมความสวยด้านบนครับเป็นธรรมเนียมของที่นี่เลยคือต้องซื้อตั๋วท่านละ30 บาทนะคะสวัสดีค่ะอ๋อนี่คนขายตั๋วใช่ทำไมสวยขนาดนี้นะครับเนี่ย30 บาทเหรอใช่ค่ะ30 บาทนี่ไปกลับป่ะใช่ค่ะไปกลับค่ะแล้วถ้าไปแล้วไม่กลับก็ไปเมรุนะคะแน่ๆๆมีมุกมีมุกนะครับผมมาแล้วต้องขึ้นไปครับผมความสวยรับประกันว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ30 บาทเองอ่ะเดี๋ยวผมขอซื้อหน่อยค่ะผมอาจต้องปึ้งแล้วละกันได้ค่ะทีมงานเยอะขึ้นไปกับผมมั้ยได้ค่ะเอ้ยไปใจง่ายซะด้วยเว้ยแม่คุณเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่ได้กลับกันหรอกตอนนี้นะครับจอดรถด้านล่างนะครับแล้วก็นั่ง2 แถวที่เขามีไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมต้องขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับเป็นจุดชมวิวของเสม็ดนางชีบูติกนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าอันซีนมากๆเราจะเห็นวิวของอ่าวพังงาเนี่ย180 องศาเลยนะครับสวยงามมากไม่ต้องพูดเยอะครับให้ภาพบรรยายเดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้วยจัดเลยครับนี่นี่นี่เสม็ดนางชีบูติกตอนนี้นะครับไม่ได้ลุ้นกับภาพนะครับลุ้นกับเนี่ย2 แถวเนี่ยมันจะพาผมล่วงตอนไหนนะตอนนี้นะฮะขึ้นเขาโคตรเคี้ยวแต่เสียวดีครับผมนี่สวยงามนี่ไงมาแล้วไปแล้วปะคุณผู้ชมครับขึ้นไปชมวิวที่เสม็ดนางชีบูติกกันนะครับผมไปครับหลังจากที่นั่ง2 แถวนะครับที่ทางเสม็ดนางชีบูติกเขามีไว้บริการลูกค้านะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงครับนี่ครับข้างบนครับเขาเรียกว่าจุดชมวิวรังนกมีคาเฟ่มีกาแฟมีขนมไว้บริการ This way มาข้ามเอาข้ามเอาบางท่านถามว่าเอ๊ะเมื่อยไหมเหมือนพาแม่ขึ้นเขามาทำบุญอันนี้ล้อเล่นบรรยากาศดีนะครับขึ้นกระไดมันนิดเดียวนะครับแต่ด้านบนเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากเขาเรียกว่าคุ้มค่าที่มาที่นี่ครับด้านบนเขาบอกว่าสวยมากๆนะครับผู้ชมเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมเราเดินขึ้นมาได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วผมก็เหลียวไปเห็นอะไรสักอย่างนึงนั่นคือรถขึ้นมาได้แต่ให้ผมเดินเพื่อเอ้าเพื่อความสวยงามนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเนี่ยยินดีมากๆเลยไปดูว่าด้านบนมันสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่าเสม็ดนางชีบูติกครับ Let's go
เงียแตกเงียแตนหลังจากที่ผมได้สอบถามเขาว่าเดินขึ้นมาไกลไหมเขาบอกว่า239แต่พอเดินขึ้นมาจริงๆไม่ใช่239ครับ250ก็คือ250ขั้นและตอนนี้ครับคุณผู้ชมตบมือให้ผมด้วยครับผมถึงจุดสุดยอดนะครับผมด้านบนสุดคุณผู้ชมครับถึงจุดสุดยอดของผมยังครับตอนนี้ผมถึงแล้วขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าด้านบนมีความสวยงามขนาดไหนครับมาแล้วสุดยอดครับเยี่ยมเลยจุดสุดยอดครับด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าอ่าวพังงาครับนี่คือวิวที่เป็นอันซีนของจังหวัดพังงาและก็เป็นจุดอันซีนนะครับผมของเสม็ดนางชีบูทิกเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดเป็นวิวดีที่สุดสวยที่สุดของที่นี่เลยครับคุณผู้ชมไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ดูกันเอาเองเดี๋ยวผมไปนั่งหอบแป๊บไม่ไหวนอกเหนือกับบรรยากาศและก็วิวที่สวยแล้วนะครับด้านบนเขาก็จะมีร้านกาแฟนะครับเบเกอรี่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมที่สำคัญครับเป็นรสชาติกาแฟที่ไม่ได้ชงจากคนชงแบบฝีมือไก่กาเลยนะครับเป็นบาริสต้าระดับฝีมือเลยล่ะแล้วเขาก็มีซิกเนเจอร์ของเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมพี่ครับป้าป้าสวัสดีครับป้าครับ นี่ผมเรียกคนข้างหลังล้อเล่นล้อเล่นสวัสดีครับที่นี่เป็นซิกเนเจอร์อะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับกาแฟอ่าวิปด้วยไอศกรีมเป็นโฮมเมดที่เราทำเองแบบด้านหลังเลยจริงนะฮะใช่ค่ะเอาตัวนี้เลยตัวนี้เลยแล้วแบบพวกสมูทตี้อ่ะพี่สมูทตี้นี่จะเป็นออสตาร์ออสตาร์ที่เราจะใช้ผลไม้สดที่แช่แข็งนะคะมาทำเป็นผลไม้ปั่นตัวนี้เลยด้วยแล้วพวกเบเกอรี่อ่ะครับพวกเค้กที่เป็นแบบทีเด็ดเลยของที่นี่ทีเด็ดเลยก็เป็นเรดเวลเวทนะครับเรดเวลเวทนะโอเครสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไงพี่คือของเราเนี่ยจะเน้นตรงวัตถุดิบนะครับครับผมจะเป็นวัตถุดิบสดใหม่อ่าฮะแล้วก็เราคัดสรรเราทำเองจากในครัวสดๆเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเราแบบทำเองคือเป็นคุกกิ้งโอเพ่นเลยนะใช่ครับอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาแบบเดี๋ยวจัดเค้กให้ผมสักชิ้นนึงที่แบบอร่อยที่สุดเลยนะพี่ได้ครับผมจะเพิ่มความอ้วนนิดนึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดเลยไปไปนั่งทานพร้อมกันครับคุณผู้ชมไปลืมนะป้านะป้าที่สั่งเกินคำบรรยายไม่เสียแรงจริงๆที่เดินขึ้นมานะครับกับบันได250ขั้นเผาแบบนี้นะครับให้เหมือนคาราเมลนะฮะอยู่ด้านหน้าฟินกินเฮฟินกินเฮแว่นท็อปเจริญสบายตาสบายใจใช่เลยใดไหนจะเท่าที่เรามานั่งอยู่ในวิวสวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมผมบอกตรงแล้วมันคลาสสิกกระติกน้ำมากเลยครับผมขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดนะครับของเสม็ดนางชีบูทิกเนี่ยนะครับ
มันจะเห็นวิว180องศาของอ่าวพังงาแทบจะทั้งหมดเลยครับสวยเกินคำบรรยายไม่เสียแรงจริงๆที่เดินขึ้นมานะครับกับบันได250ขั้นและที่สำคัญครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับที่สั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเมนูกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับแล้วก็เป็นขนมเค้กของที่นี่เลยนะครับนี่วิ่งนะฮะนี่นะครับชิมรสชาติก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะหอมอร่อยจริงๆเลยเชียวและที่สำคัญครับคุณผู้ชมวัสดุที่เขาใช้นะครับเป็นวัสดุที่รักธรรมชาติมากๆครับแสดงว่าที่นี่เขาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมมามีความสุขดีต่อสุขภาพแถมยังรักสิ่งแวดล้อมอีกบ้าแล้วร้อยจังฮู้บินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแล้วตอนนี้คุณผู้ชมผมอยู่ที่ร้านแก่งเพชรนะครับริมเขื่อนแก่งกระจานแบบนี้เลยนะฮะแล้วตอนนี้อากาศหนาวลมหนาวเริ่มมาแล้วนะฮะเรามาเที่ยวเขื่อนปกติเราจะรับประทานเมนูไทยๆแต่วันนี้ครับผมมีขนมแบบมิกซ์ผสมผสานระหว่างขนมฝรั่งเศสกับของไทยเราเป็นการฟิวชั่นครับคุณผู้ชมมานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เมนูนี้มีชื่อว่าเทมปุเร่ใบเตยกะทิสดครับคุณผู้ชมมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะลงมือทำกันนะครับนี่เริ่มต้นเลยเราใช้น้ำตาลทรายครับแบบง่ายๆเลยนะฮะต่อมามีเกลือครับเกลือป่นนะครับนี่ไข่ไก่และนี่ครับใบเตยหอมและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสูตรในวันนี้นะครับนั่นก็คือกะทิพร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดอยากรู้แล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูครับเริ่มต้นนะครับขยำใบเตยครับขยำแบบนี้จะทำให้ใบเตยนั้นมีกลิ่นหอมนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพักใบเตยไว้ก่อนใส่ไข่ลงไปก่อนใส่ไข่นะฮะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันปั๊บ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 เสร็จเรียบร้อยเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับผมใส่เกลือลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนี่เราใส่ไม่หมดถ้วยนะครับเราจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมาเฉลยให้คุณชมทราบตอนหลังว่าเราเหลือไว้ทำไมนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราใส่กะทิพร้าวหอมที่เขาว่ากันว่าหอมมันเหมือนขั้นสดเสร็จเรียบร้อยเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปขยำครับขยี้ขยำให้มั่นใจว่าน้ำตาลนั้นละลายตอนนี้นะคุณผู้ชมส่วนผสมของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเอาไปนึ่งนะฮะนี่ตักใส่ถ้วยเลยผู้ชมเห็นไหมครับพอผมตักส่วนผสมลงไปในถ้วยเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมานะครับนั่นมันจะทำให้ส่วนผสมของเราไม่เนียนนะครับเราก็เอาไฟเนี่ยเป่าหน้ามันหน่อยฟองก็จะหายไปเห็นไหมฮะโอ้โหมันเสกเวทมนต์เลยหลังจากนี้เราก็จะไปนึ่งให้มันสุกนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมนำส่วนผสมที่ทำเอาไว้นะครับไปนึ่งใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ยุ่น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 อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเอาน้ำตาลทรายครับโรยหน้าโรยหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาโบทอนะครับเผาให้มันเป็นคาราเมลอยู่ข้างหน้าเป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ไหม้หอมๆนะครับนี่เห็นไหมฮะเผาแบบนี้นะครับให้เหมือนคาราเมลนะฮะอยู่ด้านหน้าเมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้หน้าเตาออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมทำง่ายไหมครับเคมบูเร่กะทิสดใบเตยคุณผู้ชมครับแล้วที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือร้านแก่งเพชรนะครับหูบรรยากาศสวยงามมากอยู่ติดริมเขื่อนเลยนะครับและคนข้างๆผมนี่เป็นคุณแม่ที่ใจดีมากๆคือคุณแม่บุญส่งนี่ไม่ใช่แม่ครัวนะครับผมนี่เป็นเจ้าของร้านคุณผู้ชมรู้ไหมเป็นเจ้าของทั้งหมดนี่เลยและเป็นคนที่ใจดีมาก
อนุญาตให้ผมใช้สถานที่นะครับทำเมนูนี้นี่เคมบูเร่กะทิสดใบเตยแต่ไม่ใช่มีเมนูของผมอย่างเดียวนะครับทางร้านก็ยังมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเลยมีเมนูอะไรบ้างครับนี่เริ่มจากขวามือนี่เลยชื่ออะไรครับเนี่ยผัดชาปรากฏค่ะโอ้โหผัดชาปรากฏแล้วหม้อนี้แหละครับคุณแม่หม้อนี้สีส้มๆนี่แกงส้มปรากฏหน่อไม้ดองนี่แกงส้มปรากฏหน่อไม้ดองตัวเดียวทำหมดทุกเมนูและต่อมาจานสุดท้ายนี่โอ้โหพูนๆขนาดนี้นี่คืออะไรครับคุณแม่ยำปลาดุกฟูค่ะและเมนูเยอะแยะแบบนี้นะครับผมไม่อยากจะเก็บเอาไว้ชมหรือเอาไว้ชิมเพียงคนเดียวผมอยากจะปากประกาศให้โลกเนี้ยรู้ทั้งโลกค่ะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนแชะแล้วก็แชร์นี่ครับโอ้แชะนี่ก่อนเลย1ทีอ่ะตอนนี้นะครับเราได้รู้จากเมนูของทางร้านเรียบร้อยแล้วอยากจะให้คุณแม่บอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าจะเดินทางมาชิมอาหารมากินอาหารที่นี่เนี่ยอยู่ที่ไหนมายังไงครับคุณแม่อยู่ริมเขื่อนแก่งกระจานอยู่ริมเขื่อนเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมฮะเบอร์โทรศัพท์อะไรครับผม086ค่ะ086 3666 3666 157ค่ะ157และเนื่องจากอาหารของทางร้านนั้นรสชาติอร่อยหน้าตาดีวิวก็สวยนะครับทางกะทิเผาหอมหอมมันเหมือนคั้นสดต้องขอมอบผลิตภัณฑ์ให้คุณแม่เลยนี่ฮะเอาไป2ลังแต่ตอนนี้ถือไปก่อน2กล่อง เดี๋ยว2ลังตามมาแน่นอน ที่นี่ครับพิเศษมากคือเขามีประกันชีวิตให้ด้วยใช่ครับบรรยากาศดีมากๆคุณผู้ชมครับไม่เชื่อเป็นไงพี่อาหารอร่อยไหมอร่อยนะพี่นะกินไม่เรียกผมเลยพี่กินเฮ้กินเฮ้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 กินเฮ้กินเฮ้มะพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเดินชมบรรยากาศของเสม็ดนางชีบูทิกแล้วนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับของเสม็ดนางชีบูทิกนั่นคือส่วนของร้านอาหารนะครับเราจะมาดูกันว่าอาหารที่นี่เขามีอาหารอะไรที่มันเป็นแบบว่าของเด็ดประจำที่นี่เลยผมไม่ได้นั่งคนเดียวครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่คิรินครับครับผมอยู่ที่นี่เป็นตำแหน่งอะไรครับพี่Assistant Managerครับโอ้สวัสดีครับ ครับผมตำแหน่ง Asset Manager ครับผมมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพี่ก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตของน้องพนักงานทุกแผนกแล้วก็เป็นคอยต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพักที่นี่ครับโอ้นี่อันนี้ผมจะบอกความพิเศษอย่างหนึ่งคุณผู้ชมสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวที่นี่นะครับมาพักที่นี่ที่นี่ครับพิเศษมากคือเขามีประกันชีวิตให้ด้วยใช่ครับประกันการบาดเจ็บใช่ครับสมมติเราล้มลื่นUh-huh. หรืออะไรต่างๆที่นี่ซัพพอร์ตหมดเลยซัพพอร์ตทุกอย่างครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับและอาหารที่วางอยู่ตรงหน้ามันมีอะไรบ้างพี่ทีเด็ดของที่นี่เลยเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ถ้าลูกค้าต้องมาก็คือทานยำสมิดนางชีตัวนี้เลยยำที่แบบใต้ของเรานี่แหละแต่ว่าที่นี่มันจะเด็ดด้วยว่ามีวัตถุดิบที่มาจากชุมชนของเราซึ่งจะมีกุ้งหรือว่าพวกปลาพวกเนี้ยก็คือใช้ของสดที่ซื้อจากชุมชนแล้วก็เป็นยำที่ใส่ส้มโอด้วยใช่ใส่ส้มโอแล้วก็น้ำมะนาวสดครับผมอ้าวต้องชิมเห็นว่ากุ้งสดนะครับต้องชิมโอ้โหเด้งมากนะครับกุ้งนี่เด้งมากๆเลยนี่แล้วเมนูต่อไปครับพี่คืออะไรครับผมตัวนี้จะเป็นเมี่ยงปลากระพงนะครับซึ่งเป็นปลากระพงที่นำมาจากบริเวณชุมชนเหมือนกันซึ่งใช้เป็นปลาสดนะครับซึ่งตัวนี้จะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับตัวนี้จะเป็นน้ำของเมี่ยงปลากระพงซึ่งมี2น้ำจิ้มให้ลองทานก็คือต้องทานคู่กับใช่ครับตัวนี้ด้วยเป็นมีอุ้นเส้นของมันต้องเป็นมีหุ้นเดี๋ยวมาไม่ถึงนะฮะผักเผือกนี่ก็ดูแบบว่าสดจัดๆเลยนะพี่แบบสดมากๆครับผมน้ำจิ้มครับราดไปอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะจ๊ะบอกแค่นี้ว่าอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนี่คำใหญ่ๆเน้นๆรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากๆ
เมนูต่อไปครับพี่เมนูต่อไปตัวนี้จะเป็นน้ำพริกหยำกุ้งสดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นน้ำชุบหยำของใต้ๆนะพริกหยำถ้าเป็นภาษาใต้ก็เรียกว่าน้ำชุบนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางก็เป็นน้ำพริกหยำกุ้งสดเมนูต่อไปเมนูตัวนี้จะเป็นน้ำพริกผัดเนื้อปูก้อนครับมาแล้วของคาวของหวานบ้างนี่หลังจากคาวไปแล้วก็มาตบหวานนี่คือเค้กอะไรพี่นิวยอร์กชีสเค้กครับมันมีความพิเศษยังไงครับพี่ตัวนี้จะมีความพิเศษด้วยตัวข้างในเป็นชีสนะครับแล้วก็ถ้าเราทาลงไปมันจะมีกลิ่นของความมันแล้วก็กลิ่นของนมซึ่งรสชาติมันจะอร่อยมากแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นคาราเมลข้างๆนะฮะตัวต่อไปเลยครับพี่นี่คืออันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตครับกรีกโยเกิร์ตโยเกิร์ตเค้กครับอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วผมไม่เอาอาหารนะครับผมรับเด็กเสิร์ฟเพิ่มสักจานนะครับผมได้ครับคิ้วสวยมากเด็กเสิร์ฟน่ารักมากเมนูนี้เรียกว่ากุ้งผัดพริกเกลือครับกุ้งผัดพริกเกลือใช่ครับผมพิเศษกว่าที่อื่นยังไงพี่ตัวนี้จะเป็นกุ้งใช้ไซส์ใหญ่ที่สุดของที่นี่อ่ะฮะจากชุมชนกุ้งตัวนี้จะเป็นกุ้งที่ไซส์ใหญ่ซึ่งใช้วัตถุดิบที่สดจริงๆนะครับตัวนี้เป็นกุ้งที่ถือว่าเป็นตัวท็อปๆของได้ถือว่าเป็นรสชาติที่ท็อปของประเทศก็ว่าได้เลยนะเป็นอันดับต้นๆใช่เพราะที่กรุงเทพนี่ตัวนี้จะดังมากรับประกันว่านะครับผมอาหารบนโต๊ะเสร็จผมแน่ๆที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะ6โมงเช้าครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าใช่ครับแล้วปิดนะครับพี่ปิด3ทุ่มครับในส่วนของห้องพักบ้างดีกว่าครับผมห้องพักที่นี่มีกี่แบบกี่ห้องราคาเป็นยังไงครับพี่สำหรับห้องพักที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด2แบบนะครับที่พักก็จะมีทั้งแคมปิ้งนะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวที่เป็นห้องพักนะครับซึ่งแคมปิ้งที่นี่นะครับจะมีถึง2ไซส์ให้เลือกได้เลยเป็นช้อยนะครับไซส์ที่เป็นไซส์เล็กก็จะนอนได้สำหรับลูกค้า2ท่านแล้วก็ไซส์ใหญ่นอนได้ถึง3ท่านเลยสำหรับแคมปิ้งไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอุปกรณ์ความสะดวกสบายให้ซึ่งไม่ต้องพกอะไรมาแค่พกตัวมากับเสื้อผ้าเล็กๆนอนได้เลยบอกแล้วได้ว่าต้องการอะไรบ้างก็คือทางแรมจัดเซตให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในแคมปิ้งครับอยากจะปาร์ตี้ปิ้งย่างได้ไหมปิ้งย่างที่นี่ยังปิ้งไม่ได้ครับอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการแคมปิ้งสามารถแจ้งเราได้ใช่ครับราคาไม่แพงด้วยไม่แพงมากครับเบอร์โทรสมมติว่าคนสนใจอยากจะมาทานอาหารอยากจะมาพักต้องสำรองจองโต๊ะกันยังไงครับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์065ครับ508 8655ครับนะครับผมเปิดบริการทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดใช่ครับผมเรียกได้ว่านะครับผมเสม็ดนางชีบูทีนะครับเป็นจุดที่สวยที่สุดนะครับผมของจังหวัดพังงาก็ว่าได้ครับผมนะครับสวยงามนอกจากสวยงามแล้วอาหารอร่อยที่พักโอเคด้วยใช่ครับนะครับบรรยากาศดีมากๆคุณผู้ชมครับไม่เชื่อเป็นไงพี่อาหารอร่อยไหมอร่อยนะพี่นะกินไม่เรียกผมเลยพี่เอาโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทานอาหารนะครับคุณผู้ชมเดินดูบรรยากาศรอบๆดูผมทานอาหารไปมีความสุขจะตายมาทานด้วยกันพี่ครับมาเต็มอิ่มมากๆครับกับจังหวัดพังงาครับคุณผู้ชมครับผมที่กินที่เที่ยวสถานที่ต่างๆที่ผมพาคุณผู้ชมไปนะครับรับประกันนะครับสวยงามและอันซีนสุดๆใครยังไม่เคยมานะครับเรียนเชิญเลยครับขอเชิญชวนเลยเรียนเชิญมากันเยอะๆนะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับว่าคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเวลาเดิมช่องเดิมครับ TNN 16จำให้แม่นครับ TNN 16พิธีกรคนเดิมด้วยอันนี้ฝากไว้ไปเที่ยวต่อสุดๆจริงๆเลย